มาดูความคืบหน้าของอีกเรื่องหนึ่งนะคบคุณผู้ชมจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเขาได้รับการประสานมาจากสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดชนบุรีครับว่าใน a c e b o o k เนี่ยมีอยู่คนนึงใช้ชื่อว่าหมอเถื่อนอแล้วคนเดียวกันเนี้ยใน Tik t o อกเขาใช้ชื่อว่าหมอเถื่อน2องอะเขาเผยแพร่ภาพว่าเขาเนี่ยสามารถให้บริการจัดกระดูกเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยได้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ที่นี้ทางด้านกองปรชาการตํารวจสอบสวนกลางเขาไปจับเพราะว่าไปดูแล้วไม่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพและจบการศึกษาเพียงแค่มหเท่านั้นแต่กลับมาเปิดบ้านนวดจัดกระดูกอันนี้ผิดกฎหมายเต็มๆเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทั้ง Facebook แล้วก็ t i k t o ออย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับมีการโพสต์ทั้งเป็นภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอการรักษาโรคแล้วข้อความที่เขียนเนี่ยก็สื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่าคนเนี้ย สามารถตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยโดยการนวดเพื่อจัดกระดูกได้จริงทีนี้พอเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนก็ทราบว่าคนที่ให้การรักษาเนี่ยชื่อหมอติฮนะแต่หมอติเนี่ยไม่ได้เป็นหมอคุณผู้ชมไม่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วสถานที่ที่ทําการรักษาเนี่ยเป็นบ้านพักส่วนบุคคลคืออันนี้มันจะผิด2ต่อนะต่อให้คุณเป็นหมอที่ถูกต้องแต่สถานที่ไม่ได้จดใช้บ้านมาทำอย่างเงี้ยไม่ได้จดเป็นคลินิกเป็นอย่างเงี้ยนะก็ผิด แต่อันนี้ผิดเลยทั้งสารที่ทั้งตัวคนเพราะคนก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านเซ็นทรัลพาร์คหนึ่งหมู่ที่6อําเภอบางละมุงชนบุรีนี่แหละนะครับต่อมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาตํารวจก็สนธิกําลังกันเข้าไปตรวจสอบบ้านพักแล้วก็เจอว่าในบ้านเนี่ยมีการดัดแปลงให้มีลักษณะดูคล้ายสถานพยาบาลมีเตียงรักษาผู้ป่วยมีการจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมาให้บริการผู้รับการรักษาด้วย และขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็เจอกับนายกิติหรือก็คือหมอติเนี่ยแหละนะอายุ49ปีกําลังทําการที่เขาอ้างว่าเป็นการรักษาประชาชนโดยครอบแก้วไปที่หลังของผู้ป่วยพอสอบถามเนี่ยก็รับครับว่าเป็นคนโพสต์ทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปวิดีโอที่ทําเหมือนกําลังรักษาผู้มาใช้บริการบอกว่าเป็นการนวดจัดกระดูกแล้วก็ยอมรับด้วยว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจริงๆ เจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจยึดยาซึ่งปรากฏว่าเป็นยาแผนปัจจุบันนะ54รายการรวมเนี่ย3,800กว่าแคปซูลแล้วก็จับกลุ่มนายกิต,ติพร้อมกับตรวจยึดยาอุปกรณ์เอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นของกลางนำส่งพนักง,งานสอบสวนไปดำเนินคดีต่อครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ